ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสฟู้ดไฟโต้สัปดาห์นี้ขอเสนอเฟรนช์โทสต์วาฟเฟิลแอนด์ฟรายชิคเก้นมันเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าป๊าชอบทำให้พวกเราสองคนกินสิ่งที่เราทำวันนี้คือเป็นการต่อยอดแล้วก็เพิ่มด้วยไก่ทอดเข้าไปด้วยครัวซองมาใส่ในวัฟเฟิลเขาเรียกว่าครัฟเฟิลแล้วถ้าเฟรนช์โทสไปใส่ในวัฟเฟิลคุณต้องตั้งชื่อนะคุณตั้งให้หน่อยสิเฟรนช์เฟิลสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้นะครับโอ้โหหลับตาฟังแต่เสียงนี่เสียงคุณหล่อมากแล้วทำไมถ้าคุณลืมตาก็หล่อไม่แพ้กับเสียงทำไมนิ้วดูเห็นได้ยังไงอีฟที่เท้าฟู้ดไฟโต้นะครับเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผ่านทางการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆระหว่างนานาและเท็ดดี้เกี่ยวก้อยทำกันตลอดไม่มีทะเลาะกันเลยคนชอบถามนะว่าเราทะเลาะกันจริงๆหรือเปล่าจริงครับมีคนถามเหมือนกันจริงๆว่าแบบเอ๊ะทะเลาะกันจริงๆเป็นบทใช่ไหมไม่ซ้อมกันนานหรือเปล่าอินเนอร์อ่ะพูดถึงโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับวันนี้เนี่ยเราได้รับโจทย์เป็นเฟรนช์โทสต์คืออะไรครับเนี่ยเฟรนช์โทสต์ขนมปังชุบไข่ชุบนมแบบเด็กๆที่เราชอบกินกันไงที่ป้าสอนทำเด็กๆผมกินแต่บริโอชหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกขนมปังโหลกธรรมดาไม่ค่อยได้กินอ๋อแล้วตอนเด็กๆนี่มีใครลุกขึ้นมายืนป้าครับ มันเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าเด็กๆอ่ะป้าชอบทำให้พวกเราสองคนกินครับคือเอาขนมปังชุบไข่ชุบนมแล้วก็จี่ในกระทะอันนั้นเป็นความทรงจำในวัยเด็กว่าโหเมนูแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วแต่วันนี้เรามาเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นเฮ้ยคุณดูถูกเมนูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณอย่าเข้าใจผิด คุณพยายามชักศึกเข้าบ้าน สิ่งที่เราทำวันนี้คือเป็นการต่อยอดวันนี้เฟรนช์โทสต์ของเราเนี่ยนะจะเอามาทำในรูปแบบวาฟเฟิลแล้วก็เพิ่มด้วยไก่ทอดเข้าไปด้วยโอ้ไก่ทอดนี่เลิฟเลยเรามาเป่ายิ่งชมกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำพร้อมครับ1 2 3หนึ่งสองสักหนึ่งสองสักเฮ้ยโอ้โหคุณทำไมมันนิ่งจังวะวันนี้อ่ะก็คือเจเจ้ทำเฟรนช์โทสต์ใช่ไหมฮะผมทำไก่ทอดทำไงก็ได้ค่ะยังไงเราก็ต้องช่วยทำอยู่ดีมาตามนั้นค่ะครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเฟรนช์โทสต์วาฟเฟิลแอนด์ฟรายชิคเก้นขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสที่นำไปอบในกระทะวาฟเฟิลและเสิร์ฟคู่กับไก่ทอดชิ้นโตที่ทอดจนกรอบนอกฉ่ำในพร้อมรับประทานคู่กับเมเปิ้ลไซรัปจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเอาละครับคุณจะทำในส่วนของเฟรนช์โทสต์ก่อนใช่ไหมฮะใช่ขั้นตอนการทำยังไงเราจะเอาขนมปังวันนี้ใช้เป็นแผ่นหนาหน่อยเพราะว่าเวลาแผ่นหนาๆเนี่ยเอามาทำในกระทะวาฟเฟิลเราเนี่ยนะคะมันจะยังเหลือเนื้อที่ขึ้นมาเป็นขอบถ้าคุณมีเวลาคุณแช่นานหน่อยก็ได้แต่เราคิดว่าเอามาทำเป็นวาฟเฟิลเราอยากให้เขากรอบนิดนึงเราก็จะแช่เขาไม่นานขนมปังต้องเอาไปแบบผึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะถ้าดีก็คือเอาไปผึ่งลมหน่อยนึงคือขนมปังเก่าจะดีมากเพราะว่ามันแห้งนี่คือเอาของเก่ามาให้เก่าแบบยังไม่หมดอายุนะหรือขนมปังที่คุณลืมทิ้งไว้ในช่องฟรีซอ่ะดีมากเพราะมันจะแห้งแล้วมันซับน้ำได้ดีแต่ต้องห่อดีนะไม่งั้นกลิ่นตู้เย็นเข้านะตู้เย็นบ้านคุณเหม็นหรอต้องแฉกันด้วยอ่ะไข่ไก่เราจะมาทำตัวเฟรนช์โทสต์ก่อนอบเชยชินนามอนใส่แล้วหอมมากชอบครับผมจากนั้นเท็ดดี้เอาตะกร้อมือคนให้เข้ากันคุณทำเฟรนช์โทสต์แล้วก็ตีไข่ไก่ให้เข้ากับผงอบเชยครับจากนั้นใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะนี่ครับขวดนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทอกเปลือกเลยเหมือนกะทิคั้นสดเลยอร่อยไม่แพ้ใส่นมอยากให้คุณลองมันจะหอมแบบไทยๆนะผมว่านะจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มความหวานด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสนะครับนอกเหนือจากความหวานแล้วเขาจะมีกลิ่นวานิลาหอมๆด้วยเข้ากันดีมากกับกะทิแล้วก็อบเชยที่เราใส่ไปนะโอเค
คนพอเข้ากันแบบนี้พอค่ะหอมกะทิหอมวานิลาเราก็จะเอาขนมปังของเราเนี่ยนะคะแช่ลงไปแต่ว่าเฟ้าร้อนแบบนี้แล้วเอาเนยนะคะทาพิมพ์เพื่อไม่ให้ขนมปังของเราติดพิมพ์ขนมปังชุบเอาให้ฉ่ำๆเลยนะครับฉ่ำๆนะโอเคปกตินี่เขาเอาครัวซองมาใส่ในวัฟเฟิลเขาเรียกว่าคราฟเฟิลเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันเนาะแล้วถ้าเฟรนช์โทสต์ไปใส่ในวัฟเฟิลคุณต้องตั้งชื่อนะคุณตั้งให้หน่อยสิคุณเป็นจอมตั้งชื่อเฟรนช์เฟิลมันฟังดูแปลกๆนะครับคุณเท็ดดี้โอเคเรามาทำขนมปังกันต่อดีกว่าค่ะเนี่ยคุณแล้วก็กดลงมาเลยใช่ง่ายๆแล้วก็รอจนกระทั่งขนมปังของเราเนี่ยนะคะขอบข้างนอกเกรียมๆหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเตาวัฟเฟิลแบบนี้ลงกระทะได้ตามปกติก็อร่อยไม่แพ้กันเดิมนะโอเคพอเริ่มมีกลิ่นหอมก็เปิดดูได้เลยครับโอ้โหสวยจริงสวยจริงน่ากินมากนะฮะผมขออนุญาตแช่อีกอันเลยได้ไหมได้เลยอ่ะเราก็จะได้ขนมปังเฟรนช์โทสต์ที่อยู่ในถุงวอฟเฟิลแบบนี้ดูไม่ออกเลยดูดีไหมดูดีจากนั้นเนี่ยนะเราก็ใช้เทดดี้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทอดไก่กันขั้นตอนนี้เราก็จะนำขนมปังที่ชุบส่วนผสมลงบนเตาวอฟเฟิลครับโดยใช้ไฟปานกลางแล้วรอจนกระทั่งไข่ที่เคลือบนั้นสุกครับช่วงหน้าครับกับ French Toast Waffle and Fried Chicken กับขั้นตอนนำสะโพกไก่มาชุบกับส่วนผสมที่มีรสเด็ดและทอดออกมาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้านะครับขั้นตอนการชุบไก่วันนี้ของเราจะเป็นไก่สูตรที่แป้งกรอบๆขึ้นเกล็ดๆโดยที่ไม่มีเกล็ดขนมปังโอ้โหเวลาขึ้นเกล็ดเนี่ยนะมันอยู่ตอนที่คุณสะบัดอันนี้จริงป่ะเนี่ยตอนสะบัดจริงๆๆเอ้ยให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดWe'll be right back.
traditional pound cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ